สวัสดีครับผมเชฟแนนนะครับลีลวัฒน์มั่นคงติพันธ์นะครับก็เป็นเชฟนะครับเจ้าของร้าน Cuisine de Garden นะครับทั้งสาขาเชียงใหม่แล้วก็กรุงเทพนะครับเวลาผมเป็นเชฟเนี่ยเวลาจะทำแป้งอะไรต่างๆเนี่ยผมมักจะนึกถึงข้าวก่อนเสมอเพราะว่าความพิเศษของข้าวในบ้านเราเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่แต่ละชนิดนะครับก็มี texture รสสัมผัสนะครับแล้วก็กลิ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีเอกลักษณ์ซึ่งเราสามารถเอามาปรับใช้แล้วก็ดึงศักยภาพของเขาเพื่อให้เขาโชว์ตัวตนของเขาให้น่าชิมมากที่สุดนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นความสำคัญในแง่มุมของผมนะครับข้าวไทยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าเอาไปทำอาหารยุโรปหรือชาติต่างๆได้หรือเปล่านะครับผมฟันธงเลยครับว่าได้แน่นอนครับเพราะว่าข้าวไทยนะครับถ้าเรามาศึกษากันจริงๆแล้วนะครับก็จะพบว่ามันมีความหลากหลายมากกว่าข้าวต่างประเทศเสียอีกนะครับอันนี้ครับอย่างที่ผมเคยเอามาทำในร้านนะครับก็เอามาทำหลายๆเมนูเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นริซอตโต้นะครับแล้วก็เนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เมนูอาหารยุโรปนะครับชาติอื่นก็สามารถนำไปใช้ได้เช่นเดียวกันครับผมก็ตั้งแต่ที่ผมได้รับข้าว2ตัวนะครับซึ่งเป็นข้าวขาวหอมมะลินะครับแล้วก็ข้าวกล้องหอมมะลิสายรุ้งนะครับวันนี้ผมก็เลยเลือกตัวข้าวขาวหอมมะลินะครับมาทำเป็นขนมนะครับซึ่งมีความผสมผสานระหว่างฝรั่งเศสกับไทยนะครับซึ่งเรียกว่า Paris Brest นะครับแล้วก็ตัวไส้เขาเองเนี่ยนะครับก็จะมีข้าวขาวหอมมะลิเป็นพระเอกนะครับซึ่งเรามาทำเป็นแบบตัวพุดดิ้งนะครับซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรก็เดี๋ยวติดตามดูนะครับผมจริงๆแล้วนะครับจากที่ผมได้ไปคุยกับเกษตรกรอินทรีย์หลายๆคนที่ทำการปลูกข้าวอินทรีย์นะครับปัญหาที่เขาจะเจอหลักๆหลายคนนะครับก็จะเจอเรื่องปัญหาเรื่องมอดนั่นเองนะครับแม้ว่าเขาทำกระบวนการอินทรีย์ทั้งหมดนะครับแต่ก็ต้องมาทำเรื่องการฉีดยาเพื่อกำจัดมอดอีกนั่นเองนะครับก็เลยมีการคิดค้นนวัตกรรมนะครับที่ชื่อ UTDRF ขึ้นมานะครับเพื่อที่เป็นนวัตกรรมแบบยั่งยืนนะครับในการกำจัดมอดและแมลงต่างๆโดยไม่ใช้สารเคมีนะครับวิธีนี้นะครับเขาจะใช้การกำจัดมอดโดยการใช้ความถี่ของคลื่นวิทยุนั่นเองนะครับเลยทำให้ทั้งกระบวนการเนี่ยได้ข้าวที่สะอาดนะครับและปลอดภัยนะครับครับข้าวขาวหอมมะลินะครับแล้วก็ข้าวกล้องหอมมะลินะครับตาสายรุ้งก็ยังได้ร่วมกับโครงการลานนา 4.0 นะครับก็มีผู้ผลิตข้าวต่างๆนะครับกับมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ของภาคเหนือนะครับมาช่วยกันยกระดับคุณภาพและก็มาตรฐานของข้าวไทยนะครับด้วยนวัตกรรมนั่นเองนะครับผมก็ถ้าเห็นสัญลักษณ์ของ UTDRF ตรงข้างถุงนะครับก็มั่นใจได้เลยนะครับว่าข้าวไทยเนี่ยไร้มอดปลอดสารเคมีนะครับผมก็วันนี้นะครับพิเศษเลยก็คือจริงๆแล้วผมไม่ใช่เชฟของหวานนะครับก็เลยอยากจะมาลองทวิสต์ตัวเองด้วยนะครับโดยการทำของหวานที่ชื่อ Paris Brest นะครับแล้วก็อีกส่วนประกอบหนึ่งนะครับในเมนูนี้ที่ขาดไปเสียไม่ได้นะครับเราก็จะเรียกว่าพาลีนครีมนะครับโดยปกติแล้วพาลีนครีมคืออะไรนะครับพาลีนครีมเป็นการทำคาราเมลกับพวกถั่วนะครับโดยเฉพาะที่เขาใช้กันมากหลายนะครับก็คือเฮเซลนัทนะครับมาผสมกับคาราเมลนะครับให้อารมณ์คล้ายๆกับตัวกายศาสตร์บ้านเรานะครับแล้วก็เอามาตีผสมกับบัตเตอร์ครีมนะครับก็ส่วนผสมแรกที่เราจะทำนะครับเราใช้ข้าวขาวหอมมะลิตาสายรุ้งนะครับมาคั่วให้หอมนะครับด้วยไฟอ่อนๆนะครับผมนี้ก็เดี๋ยวคั่วทิ้งไว้ให้เขามีกลิ่นแล้วก็แสดงตัวตนของเขาออกมานิดนึงนะครับโอเคครับอันนี้เราคั่วให้เขาขึ้นสีอ่อนๆแบบนี้นะครับได้สักพักหนึ่งละเดี๋ยวเราจะมาตบเนยใส่นิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความหอมนะครับแล้วก็สีสันนะครับให้เขามีสีสันที่สวยงามขึ้นนะครับตอนนี้สีของเราน่าจะได้ละเดี๋ยวเราพักเขาไว้ก่อนนะครับดูสีนะครับว่าให้สีอยู่ประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเรามาท ทำตัวต่อไปนะครับที่จะใช้ในพาลีนก็คือการทำคาราเมลนั่นเองนะครับโดยใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับอันนี้เราใช้น้ำตาลทรายแดงเกล็ดหยาบๆแบบนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับค่อยๆเทส่วนแรกลงไปนะครับผมในกระทะที่เย็นนะครับก็นี้เฉลี่ยด้วยตาเปล่าให้มันเท่ากันนะครับหลังจากนั้นก็เปิดไฟอ่อนๆพอนะครับอันนี้เราก็ได้สีสันที่เราต้องการนะครับให้มันมีความดาร์กบราวน์นิดนึงนะครับน้ำตาลเข้มๆแบบนี้นะครับมันจะได้มีกลิ่นบิตเตอร์สวีทเล็กน้อยนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ปิดไฟเลยนะครับระวังมันไหม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะใส่ตัวข้าวที่เราคั่วลงไปนะครับผสมในนี้เลยนะครับนี่คลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนนี้ต้องเร็วๆนิดนึงโอเคอันนี้เดี๋ยวเราจะมาเทใส่ซิลิคอนแมตต์ตัวนี้นะครับปาดให้เขาแบนๆหน่อยจากนั้นนะครับเราเอาแผ่นซิลิโคนอีกอันหนึ่งนะครับประกบเข้าไปเลยเดี๋ยวเราใช้โรลลิ่งพินนะครับมานวดให้เขามีความแบนๆนิดนึงนะครับมันจะได้เย็นเร็วนะครับแล้วก็เอามาปั่นได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่เรานวดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักเขาไว้ในตู้เย็นนะครับตัวต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทำปาเต้ชูนะครับหรือว่าที่เราคุ้นกันก็คือตัวชูครีมที่เราคุ้นเคยกันนั่นเองนะครับวิธีทำตัวชูนะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีทำของเขานะครับก็คือเรานำส่วนผสมที่เป็นนมเนยน้ำตาลแล้วก็เกลือนะครับตั้งไฟอ่อนๆนะครับให้เขาเดือดขึ้นเล็กน้อยนะครับหลังจากนั้นจึงใส่ตัวแป้งสาลีอเนกประสงค์นะครับนำไปผัดให้แป้งสุกนะครับเป็นฟิล์มใสบางๆติดตรงก้นหม้อก็เป็นอันใช้ได้นะครับแล้วค่อยนำไข่แดงเข้าไปผสมนะครับตีให้เข้ากันจนเป็นตัวโดที่ค่อนข้างสมูทนะครับหลังจากตัวแป้งโดเราสุกนะครับเราก็จะนำมาใส่ตัวถุงบีบหรือไพปิ้งแบ็กแบบนี้นะครับด้วยหัวบีบนะครับที่เป็นแบบแฉกแบบนี้นะครับเพื่อให้เขามีขึ้นลายสวยงามนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวผมจะมาบีบใส่ตัวถาดซิลิโคนตรงนี้นะครับให้เป็นรูปทรงแบบวงกลมโอเคครับหลังจากที่เราบีบเสร็จแล้วอันนี้ผมบีบไว้ประมาณ6ตัวนะครับก็จริงๆมันอาจจะได้มากกว่านี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะโรยด้วยข้าวคั่วนะครับตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะนำมาอบที่ไฟ180องศานะครับประมาณ20นาทีแล้วค่อยปรับไฟลงนะครับแล้วก็อบต่ออีกประมาณให้ครบ30นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวตัวต่อไปนะครับเราจะมาเริ่มทำตัวไส้ของเขานะครับคือ Rice Pudding นะครับซึ่งตัวคัสตาร์ดนะครับก็เป็นส่วนผสมของไข่แดงกับน้ำตาลนะครับซึ่งเอามาตีง่ายๆนะครับตีไข่แดงกับน้ำตาลให้มันละลายนะครับแล้วก็ให้เขาฟูขึ้นเล็กน้อยนะครับก็จะได้คัสตาร์ดเนื้อเนียนแบบนี้นะครับเริ่มต้นนะครับผมจะใส่ตัวนมนะครับจากนั้นใส่กะทิไปเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือน้ำตาลทรายนะครับแค่3ส่วนนี้ก่อนนะครับแล้วก็ตั้งไฟต้มให้น้ำตาลเขาละลายก่อนนะครับตั้งไฟมาได้สักพักหนึ่งนะครับก็เขาจะเริ่มเดือดแล้วก็น้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะใส่ตัวข้าวขาวหอมมะลิลงไปนะครับหลังจากนั้นก็จะต้มจนกว่าข้าวสุกนุ่มดีนะครับไม่นานเกินไปประมาณ 20-30 นาทีนะครับอย่าให้ข้าวเขาเละนะครับตัวข้าวนี้มีความพิเศษนิดนึงหรือว่าเขาเป็นเม็ดเรียงสวยงามอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความนุ่มหอมนะครับดูดซับตัวน้ำได้ดีนะครับเป็นข้าวหอมมะลิไทยแท้ 100% นะครับน่าจะสมควรแก่เวลานะครับน่าจะได้ละหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่ลำไยสดลงไปนะครับอันนี้เป็นลำไยที่ลำพูนเหมือนกันนะครับตามฤดูกาลใส่ลงไปเลยพอคลุกแล้วนะครับให้ตัวข้าวเขาดูดน้ำซอสเนี่ยแล้วลักษณะให้เป็นความข้นแบบนี้นะครับอย่าให้เหลวไปกว่านี้นะครับก็จะมี texture คล้ายๆกับริซอตโต้นะครับให้มีความหนึบความเงา ของข้าวนะครับหมั่นคนนิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เขาไม่ติดก้นกระทะนะครับผมหลังจากขั้นตอนนี้นะครับเราจะปิดไฟนะครับถ้าเขาสุกพอดีแล้วนะครับปิดไฟแล้วเราเตรียมใส่ตัวคัสตาร์ดที่เราเตรียมไว้ลงไปนะครับคนให้ตัวคัสตาร์ดเข้ากับตัวข้าวเลยครับเราก็จะเห็นเนื้อสัมผัสของเขาที่เปลี่ยนไปนะครับเสร็จแล้วเราก็จะตักเขาพักไว้ให้เย็นนะครับแล้วก็รอบีบไส้ลงตัว Paris Brest ของเราที่เราเตรียมไว้อีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับอันนี้ก็มาถึงขั้นตอนที่ทำส่วนผสมตัวสุดท้ายที่สำคัญของเรานะครับก็คือพาลินครีมนะครับวันนี้ผมเอามาทวิสต์นะครับใส่ข้าวหอมมะลิข้าวขาวหอมมะลินะครับเอามาทำคาราเมลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเอามาตีกับผสมกับตัวบัตเตอร์ครีมให้เป็นพาลินในสไตล์ของเราในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันเลยนะครับผมนี่ก็ตัดให้เขาเปิดฝาได้นะครับครึ่งหนึ่งส่วนที่2นะครับก็คือ Rice Pudding ที่เราจะใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่ส่วนสุดท้ายที่เราเตรียมไว้นะครับก็คือพาลินครีมนะครับผมอันนี้จริงๆมันจะบีบในลักษณะแบบไหนก็ได้นะครับไม่ได้ฟิกนะครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจัดลงจานตรงนี้ให้สวยงามนะครับตบท้ายด้วยตัวไอซิ่งนะครับให้เขามี texture สีสันนิดหนึ่งโอเคครับเรียบร้อยนะครับสำหรับ Paris Brest ของเราก็จะออกมาเป็นลูกครึ่งของฝรั่งเศสกับไทยของเราเองนะครับผมหวังว่าจะได้อะไรกับเมนูนี้ไปพอสมควรนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมมองหาข้าวที่มีคุณภาพนะครับที่มีเครื่องหมาย UTDRF นะครับข้าวไทยไร้มอดปลอดสารเคมีครับผม